ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลก็เลยตั้งใจเถอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรให้มีความสามัคคีเป็นหลักพวกเราอยู่ด้วยกันหมู่มากถ้าแตกความสามัคคีกันแล้วนั้นขาดความมั่นคงขาดความสนุกถ้าเรามีความสามัคคีกันแล้วมีแต่ความสนุกมีแต่ความเพลิดเพลินบัณฑิตมองเห็นก็อิ่มใจเทพเจ้าเหล่าเทพามองเห็นก็ชื่นชมโสมนัสคำว่าสามัคคีนั้นก็มีกายะสามัคคีวาจีสามัคคีทิฏฐิสามัคคีกายะสามัคคีงานการที่เราประกอบแม้นว่าจิตวัตรก็ต้องพร้อมเพรียงกันต่างฝ่ายต่างก็เอาใจใส่ปฏิบัติอาศัยกำลังหมู่มากช่วยกันก็ย่อมทำให้งานนั้นสำเร็จโดยเร็วถ้าขาดความสามัคคีแล้ววัดของพวกเรากว้างขวางก็จะลุกลุงลังเต็มไปด้วยใบไม้เพราะวัดของเราอยู่ใต้ต้นไม้ถ้าพวกเรามีความสามัคคีกันสักอย่างต่างองค์ต่างก็แสดงออกซึ่งแรงงานได้กำหนดเวลาก็แสดงออกพร้อมกันก็ย่อมจะทำให้พื้นที่หรือสถานที่ของผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นที่ทัศนาทุกคนผ่านเข้ามาก็มีความปลื้มปิติเหมือนยุคสมัยที่อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนบวชไปเห็นสำนักบ้านตูมหวานซึ่งเป็นเหตุที่จูงใจได้เข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาเห็นความเรียบร้อยของสามเณรเห็นความเรียบร้อยของแม่ชีตั้งแต่แม่ของแม่ชีและลูกของแม่ชีน้อยก็มีความเรียบร้อยน่าเลื่อมใสครูบาอาจารย์ก็เรียบร้อยพระภิกษุสามเณรก็เรียบร้อยในเมื่อได้ทัศนาแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินตัดสินใจว่าต้องบวชแน่อันนี้จะไปเห็นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันในเมื่อพวกเราเรียบร้อยสามัคคีพร้อมเพียงกันต่างฝ่ายต่างอุทิศแรงงานแสดงออกในหน้าที่ของตัวเองแล้วความราบรื่นความเรียบร้อยความสวยงามจะเกิดขึ้นอันนี้ทางกายโดยย่อทางวาจาการพูดกันทุกคำต้องมุ่งเพื่อจะจูงใจให้หมู่คณะมีความสบายใจคุยชวนกันในทางที่เป็นไปในทางธรรมะปฏิบัติการพูดทุกอย่างพยายามหาอุบายวิธียติเข้าสู่จุดที่ถูกต้องไม่มีการขัดแย้งไม่มีเล่ห์เหลี่ยมในคำพูดไม่มีนโยบายที่จะหลอกให้ผู้อื่นเผลอแล้วก็มองโทษพยายามพูดให้ถูกต้องพยายามพูดเพื่อที่จะจูงผู้อื่นให้เป็นไปเพื่อธรรมะปฏิบัติการพูดมีเมตตาพรหมวิหารออกหน้านึกถึงหมู่คณะก็เหมือนญาติพี่น้องของเราเองพวกเราต้องทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็มีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสุขความเจริญกลุ่มของพวกเรานี้คงจะมีแต่ความสงบเงียบสุขสบายส่วนทิฏฐิสามัคคีคือความเห็นความเห็นต้องลงรอยกันไม่ใช่เห็นสีแดงว่าสีขาวสีขาวเป็นสีเขียวต้องมีความเห็นอันตรงกันข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความขูดเกลาจิเลตก็ให้ถือว่าเป็นทางขูดเกลาจิเลตไม่ค้านกันพิจารณาสอดส่องในด้านข้อวัดปฏิบัติของเราทุกอย่างยัตติเข้าสู่จุดที่ถูกที่ควรต้องพยายามปรึกษาหรือกันวางแผนงานร่วมกันเพื่อดำเนินไปสู่สันติสุขเพื่อเป็นอุบายวิธีที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นถ้าพวกเราพ่วงเพียงกันอยู่ทั้งด้านกายและวาจาและทั้งด้านจิตใจด้วยก็เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราจะมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จได้แน่อันนี้เป็นอย่างนั้นบัดนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้เลิกกันไปบำเพ็ญตามสถานที่ของตัวเองเพราะบัดนี้มีแขกมาหลายด้านหลายทางซึ่งจะมาช่วยกันขนหินขนทรายสร้างท้าวรวัตถุซึ่งอย่างพวกเราเห็นอยู่นี้สร้างไปทำไมมากมายนัก
พวกเราก็ย่อมรู้อยู่แล้วไม่ได้สร้างเพื่ออวดดีอวดเด่นไม่ได้สร้างโดยไร้สาระพวกเราย่อมรู้ย่อมเห็นเวลาประชุมครั้งหนึ่งคราวหนึ่งก็ย่อมไม่สะดวกอย่างตึกธรรมวิจัยนี้สมัยก่อนเราก็ท้าทายว่าบัดนี้จะมาเท่าไหร่มากันไม่กลัวเวลานี้มันล้นซะแล้วล้นซะแล้วไม่สะดวกซะแล้วเราจึงมาสร้างหลังนี้ขึ้นมาแต่หลังนี้นั้นคงไม่มีโอกาสล้นแล้วเพราะมันใหญ่แล้วก็หลายชั้นด้วยเพราะนั้นแขกเรือที่มานั้นก็เพื่อจะมาช่วยพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่เพื่อก่อสร้างทาวรวัตถุเพื่อจำนวยผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มาฝึกปฏิบัติและผู้เข้ามาอบรมหรือการสัมมนาของคฤหัสถ์ในฐานะเราเป็นเจ้าของถิ่นเราก็จะได้รับความสะดวกสบายเพราะแขกเหลือมาแล้วมีความสุขมีความสบายเราก็มีความสุขความสบายด้วยเพราะนั้นการกระทำของพวกเรานี่มีความหมายบางคนอาจจะมองเห็นว่าทำไปทำไมทำไปเพื่ออวดอ้างหรือมันไม่จำเป็นอะไรที่ต้องมาอวดอ้างทำเพื่อประโยชน์จริงๆทำแล้วย่อมมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ทำเหมือนทั่วไปทำไปแล้วมีแต่ความรกรุงรังไม่มีใครปัดกวาดไม่มีใครทำความสะอาดทิ้งฟังไม่ใช่อย่างนั้นเราทำแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เรามองเห็นประโยชน์ที่ทำแล้วเราถึงได้ทำไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ทำเฉยๆทำโดยมีความหมายจริงๆเพราะนั้นงานของพวกเราที่ต้องการจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยกำลังหมู่มากเพราะนั้นบัดนี้วันนี้ก็มีทางคณะปฐงมากันเต็มคันรถหนึ่งและยังมีติดตามมาอีกก็ได้แก่ทางคณะแสนตุ้งเมื่อกี้เหลือไปเห็นเสียงเงียบแล้วก็แสดงว่าคณะแสนตุ้งคงจะมากันหลายคนแต่สำหรับสมาชิกนิคมนั่นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดพอมีเวลาก็มองดูสำหรับผู้หุงหาอาหารว่าพร้อมไหมมีกำลังพอไหมพอที่จะเลี้ยงดูแขกที่มาไหมเราก็ดูกันถ้ากำลังไม่พอเราก็ต้องมาช่วยกันจัดให้เรียบร้อยแล้วก็หลบไปบำเพ็ญต่อเอาเงินก็แล้วกันนะพอต่อจากนี้ไปขอนิมนต์พระเนนฉันน้ำครับแล้วก็เชิญคณะแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมเลิกกันไปบำเพ็ญยังสถานที่ของตัวเองก็แล้วกันแอบบำเพ็ญก็ยังไม่เป็นไปก็ค่อยๆเทศค่อยๆไปดีกว่าเร่งการบำเพ็ญให้สูงขึ้นพยายามเร่งเข้าอย่ามาเอาดีเฉพาะเวลามานั่งตอนนี้พยายามเอาดีทั้งวันพยายามกำหนดอยู่ทั้งวันเนี่ยเราไม่ต้องไปมองเหตุอื่นไกลมองเหตุการณ์ที่ได้ประสบประจำวันนั่นถือเป็นธรรมะทั้งดีทั้งชั่วมันเป็นบทเรียนอยู่ในตัวนี่เรียกว่าอ่านธรรมะถ้าอ่านตำรานั้นมันเป็นเพียงแค่ฝอยที่ชี้แนะมาหาของจริงของจริงก็ได้แก่สิ่งที่เราประสบนั่นแหละเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเราดูเอาเราฟังเอาความเป็นจริงของโลกมันเป็นยังไงวันๆเขาก็มาเล่าเรื่องทุกข์เหตุเกิดมาจากลูกบ้างเหตุเกิดมาจากผัวจากเมียบ้างเหตุเกิดมาจากความตายบ้างเหตุเกิดมาจากการขาดทุนบ้างวันๆเราได้ยินอยู่เสมอสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละคือธรรมะไม่ต้องไปดูตำราตำราเป็นเพียงแค่ฝอยชี้แนะของจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราได้ประสบการณ์ประจำวันเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูมันชัดเหลือเกินโลกนี้มันเป็นยังไงดูเหตุการณ์ที่มันแสดงสิเราจะเห็นความทุกข์มันเป็นยังไงเราฟังเอาเดี๋ยวกับไอ้โน้นเดี๋ยวกับไอ้นี้เมื่อไม่กี่วันมานี้เขาก็มาบอกว่าผู้หญิง2คนไปเบิกเงินจากธนาคาร 200,000 บาทจาก2ธนาคารนั่งมาด้วยกันก็หายไปเลยผู้หนึ่งท้องได้2เดือนก็วนก็วายวิ่งมาถึงวัดเราสรุปแล้วก็หมายความว่าเขาเสียชีวิตซะแล้วถูกฆ่าตายฆ่าปิดปากเขาเอารถและเงิน 200,000 บาทไป
ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือลูกกับผัวก็มีความทุกข์กระวนกระวายรู้สึกเสียดายอาวีอาวรกับบรรดาท่านที่จากไปอุปปับกระทันหันปรับใจไม่ทันเหล่านี้ก็คือธรรมะของจริงๆที่แสดงคือธรรมะเราไม่จำเป็นอะไรที่จะไปวุ่นวายในเรื่องตำราถ้าผู้ใดยังไปสนใจเรื่องตำราวุ่นวายเรื่องตำราผู้นั้นก็จัดประเภทคนหลงไปซึ่งของจริงๆมันปรากฏกลับไม่เอากลับไปสนใจฝอยของจริงที่ปรากฏนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือของจริงที่แสดงอยู่ถ้าเราสามารถอ่านตามเป็นความเป็นจริงเห็นความจริงของเขาให้ใจของเรายอมรับสภาพนั้นเสียถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นกามภพชั้นยากมีหวังหลุดแต่สำหรับบางคนนั้นสามารถทำสมาธิได้ยานได้ฌานก้าวเข้าไปสู่องค์เท่าไหร่นักก็ไม่รู้แต่แล้วยังไม่เข้าใจนะว่าธรรมะคืออะไรยังไม่เข้าใจเวลาไปสัมผัสดูแล้วฟังแล้วกลับไปเอานิมิตมาเป็นผลของสมาธิเห็นปราสาทราชวิมานเห็นเครื่องทรงของเทพเจ้าเห็นแสงสว่างเห็นภูเขานั่งไปเลยเห็นต้นไม้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสมาธิได้ยังไงหรือนั่งแล้วสงบเข้าสู่ฐานของสมาธิเป็นไปอย่างนู้นเป็นไปอย่างนี้แต่อีกบทแล้วเรื่องจริงๆซึ่งกามาพบแบบหยาบเนี่ยไม่มีทางแก้ไขได้กิริยาการแสดงออกทางกายและวาจามองเห็นแล้วไม่น่าทัศนาคือกิริยานั้นไม่เหมาะกับผู้มีธรรมแล้วจะรับรองได้ยังไงว่าเขามีธรรมผู้มีธรรมจะต้องวางตัวยังไงผู้มีธรรมก็ต้องรู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดผู้มีธรรมก็แปลว่าผู้รู้จะไปรู้อะไรล่ะก็รู้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ผิดเลิกจากสิ่งที่ผิดประพฤติสิ่งที่ถูกเรามองเห็นได้ชัดถ้าผู้รู้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาการแสดงออกมันก็อยู่ในรูปของกิเลสตัณหานั่นเองผู้ที่มีธรรมเครื่องเป็นอยู่ธงชัยแท้จริงคือพรหมวิหารธรรมมันเด่นชัดไปแล้วเพราะนั้นการแสดงออกทุกอย่างนั้นก็มุ่งเพื่อจะให้ผู้อื่นหรือผู้อยู่ใต้ปกครองหรือหมู่คณะเพื่อนสาธมิกเป็นไปเพื่อธรรมหมดจดจากกิเลสคำพูดทุกกิริยาอาการที่เตือนไม่ใช่เตือนด้วยความกระโชกของข้าเตือนด้วยความนุ่มนวลสมกับผู้มีธรรมเครื่องเป็นอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นชัดอยู่แล้วบางคนทำสมาธิได้ดีสรรเสริญเยินยอกันมากแต่จริยาอาการเหล่านี้ไม่มีความสมบูรณ์เลยเราจะรับรองเขาได้ยังไงว่ามีธรรมคำผู้มีธรรมก็คือผู้รู้ธรรมคือรู้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ผิดจริยาการแสดงออกต้องกันกองให้เกิดเหมาะกับความเป็นอยู่ของเราเราเป็นอยู่ยังไงมีฐานะยังไงการวางตัวต้องเหมาะเราเป็นสมณเพศการแสดงออกต้องอยู่ในรูปลักษณะของสมณเพศเราเป็นลูกพระตถาคตผู้พระบิดาของเราประเสริฐการแสดงออกของเราต้องประเสริฐคำว่าประเสริฐนั้นการแสดงออกไม่ได้เป็นไปตามรูปของกิเลสถ้ายังกิเลสบัญชาอยู่จะจัดว่าประเสริฐได้ยังไงพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐต้องหมดจดกิเลสหรือไม่ใช่ระบบแบบกิเลสต้องใช่ระบบแบบธรรมมีธงชัยแท้จริงคือพรหมวิหารธรรมนั่นเองอันนั้นถึงจะถูกต้องเพราะนั้นเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปวุ่นวายงมงายหลงไหลในตำราให้ดูของจริงเอาเถอะของจริงนี่แหละเป็นของจริงคือธรรมะตำราเพียงแค่สิ่งชี้แนะให้มาดูของจริงอันนี้เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องพยายามยับเยียดหายใจของเรายอมรับสภาพ3อย่างความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยต้องพยายามไปประสบอะไรไปเจออะไรอยู่ในรูปแบบนี้ขอให้เกิดความเศร้าสลดสังเวชเป็นทุกข์อะไรเหล่านี้เป็นต้นเราต้องน้อมนำสิ่งเหล่านี้มายัดเยียดในใจของเราว่าเห็นไหมรู้ไหมเราต้องเอาอยู่อย่างนั้นรู้ไหมเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้ดีหรือโลกนี้มันดีอย่างนี้หรือเราต้องยัดเยียดในใจของเรา
พอไม่มีประสบการณ์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธล่ำไปจนความอำนาจส่วนบังคับมันสูงขึ้นสติกับจิตมันอ่อนตัวลงไม่มีโอกาสไปรับสัญญาลมภายนอกได้อยู่ในอนัตสัญญาหรือข้อบังคับของตัปปธรรมที่สร้างขึ้นมาโดยสมบูรณ์เราผู้ปฏิบัติยอมรู้เองต่อจากนั้นไปในเมื่อมีประสบการณ์เราก็ดึงประสบการณ์ทั้งดีและชั่วคนประกอบความชั่วคนพูดชั่วคนประพฤติชั่วเราก็ดูคนประกอบกรรมดีประพฤติดีพูดดีการแสดงออกมาดีเราก็ดูทั้งสองอย่างเราต้องเอามาทั้งสองของดีเราต้องเอามาเพื่อจะทำให้เราประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามสิ่งที่ดีนั้นของชั่วเราก็มาเป็นคู่เครื่องประกันจิตใจไม่บัญชาการแสดงออกมาอย่างนั้นเราต้องยับยั้งดึงสิ่งต่างๆที่เราได้ประสบเข้ามาเป็นบทเรียนบทสอนเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนตัวเองต้องอย่างนั้นถ้าเราพยายามอยู่อย่างนี้เสมอวันหนึ่งข้างหน้าเราชนะแต่ถ้าเรามาเอาดีเฉพาะเวลามานั่งที่นี้ไม่เอาดีทั้งวันแล้วก็ยังห่างมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความเหนียวแน่นของจิตมันเหนียวมันชินต่อหลายๆอย่างซึ่งอันที่เป็นธรรมชาติปล่อยโดยธรรมชาติมันชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบพันธุ์เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเบื้องต้นเป็นสัตว์ตัวเล็กแทบจะมองด้วยสายตาไม่เห็นจนกว่าจะเติบโตมาเป็นมนุษย์ได้เขาก็มีส่วนผสมพันธุ์มีความเกี่ยวข้องในระหว่างเพศเป็นหลักยืนหยัดที่แน่นอนไอ้ตัวนี้ร้ายที่สุดเราจะหนีพ้นมันได้ยังไงหากในเมื่อความชินมันมายืดยาวเหลือเกินทุกภพทุกชาติแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆบางอย่างเพิ่งจะมาประสบปัจจุบันชาติมันยังแก้ยากอย่างที่เรารัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไปป่วยอเมริกายังไงล่ะอยากประแดกลองคิดดูของดีพิเศษนักหรืออยากกระวนกระวายผู้ป่วยหายใหม่ว่าอยากมันอยากจริงๆจนต้องใช้เครื่องบินจากอเมริกาถึงเมืองไทยกลับไปฝรั่งเห็นว่าอาหารเสียฝังด่าพ่อรอแม่กันต้องบินกลับด่วนต้องใส่กระเป๋าอย่างดีพอได้ปลาหรือปลาแดกไปให้ดีใจมากลองคิดดูแค่ชาติปัจจุบันอาหารเคยชินมาชั่วระยะไม่กี่ปีมันยังเป็นถึงขนาดนั้น สิ่งที่มันเคยชินกันมาตั้งแต่ปฏิสนธิกิจเบื้องต้นนั้นทำไมมันจะไม่ใช่ของทำลายยากมันเป็นของแก้ยากเพราะนั้นเราต้องพยายามถึงแม้มันยากก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยไม่มีพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าที่ไม่ได้ก็คือทำลายสิ่งเหล่านี้จึงเป็นพระอริยเจ้าเพราะนั้นพวกเราต้องพยายามยัดเยียดของจริงๆเนี่ยให้จิตยอมรับสักทีเถอะถ้าจิตยอมรับแล้วเราจะรู้ในตัวของเราเองความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะรู้แล้วมันจะเข้าไปสอดรู้สอดเห็นถึงอื่นเนี่ยลึกเข้าไปอีกมากมายนะอันนี้ลองดูสิลองดูในเมื่อเราทำลายกามภพชั้นหยาบๆแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่หลงลูกกูผัวกูเมียกูอันนี้ของกูนั่นของมึงเขาด่ากูเขาดูถูกกูกูคนอื่นก็จะว่ากูเป็นคนเสียจะทำให้ผู้อื่นเขาเย้ยระวังอะไรต่ออะไรเหล่านี้เป็นต้น ความรู้สึกที่ปรากฏอันนี้นั้นยังมีอยู่ตราบใดเราก็ไม่พ้นความทุกข์เราต้องพยายามทำให้เขารู้เท่าสิ่งธรรมดาเหล่านี้ถือเป็นกฎธรรมดาของโลกเรื่องโลกก็ทำแปดนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องพยายามที่สุดอันนี้ต้องพยายามถ้าเรามาพิจารณาทุกด้านทุกมุมเหล่านี้ให้มันเกิดหมดจดโลกก็ทำทั้งแปดแล้วก็รู้เท่าสภาพความเป็นจริงของโลกที่เคยเกี่ยวข้องมาแล้วก็ดูสภาพความเป็นจริงของเขาว่ามันเป็นของดีชั่วยังไงให้จิตของเรารับทราบที่แน่นอนวางต่อสิ่งเหล่านั้นเสียถ้ากามภพหมดจดมันก็เข้าสู่อีกกามภพชั้นละเอียดอันนี้เป็นกามภพแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นทำไมจะเลิกถอนได้มันถอนไม่ได้เพราะของมันเคยชินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันจะถอนได้เลยถ้าเราไม่เอาจริงจังแล้วก็แคะไม่ออกนะจนกว่าเราจะแคะออกได้ไม่เฉลี่ยแต่แค่ออกได้นั่นเป็นของประเสริฐเราจะมุดเข้าสู่สมาธิอันดับต่อไปได้คือสมาธิอันดับหนึ่ง
โอ้ยตกกระแสนี่ก็ไม่ใช่เล่น